ทำไมผู้เช่าบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่มักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกองประเภทกราบกรอนมีสอนสลัดสิโรมีเป็นชนะนิจิตเป็นเรื่องมากแนวเป็นคำกล่าวของสาวกสาวกภาสิกานะอันนี้กำลังพูดถึงสาวกของผู้เช่าแล้วต้องไปดูว่าสาวกที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติตนอย่างไรนี้ต่างหากไม่ใช่บอกว่าลุตตริยะหกประการเนี่ยพระองค์ให้ฟังตถาคตหรือสาวกสาวกไม่ใช่คำสอนของสาวกนะคำสอนของสาวกมันไม่มีสาวกแปลว่าอะไรสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนแต่มันมีคำสอนไหมก็กลายเป็นสาวกภาสิตาเพราะสาวกภาสิตาบาลีคำนี้ผู้เช่าให้ฟังไหมไม่ให้ฟังนะสาวกต้องพูดตามพระพุทธเจ้าหรือภาชกที่อื่นยังชื่นชมคนกลุ่มของผู้เช่าเลยว่าสาวกกับศาสดาพูดตรงกันหมดเลยไปดูในพุทธประวัติแต่พูดไม่มีการพูดขัดแย้งกันหรือพูดไม่ตรงกันต้องคำทุกบทพิชนะเลยอย่างนี้เห็นไหมคนนอกศาสนาก็ยังชมเลยนะเพราะฉะนั้นเรากำลังเข้าใจผิดตรงนี้นะไปดูในเศษพระสูตรที่ดีนะที่ไม่ปรุงไว้ให้นะเพราะฉะนั้นสาวกในพระสูตรอื่นๆสาวกผู้เช่าตัดได้เลยว่าไล่มาตั้งแต่ไม่กระทำพระโกรธตุลามงคลไม่กล่าวความขัดแย้งกับผู้เจ้าหรือไม่กล่าวตามผู้เจ้าด้วยคิดว่าเกรงใจผู้เจ้าหรือว่าจะกล่าวแค่ขัดแย้งกับสมณะคนเป็นผู้ทำได้เลยไปแย้งคำนั้นนี่ไม่ใช่สาวกนะสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนหรือผู้ฟังคำบัญญัติศาสดาคือผู้บัญญัติถ้าเราใช้คำแปลแทนคำว่าสาวกมันจะชัดเจนขึ้นผู้ฟังคำบัญญัติขอบัญญัตินะมันงงไหมผู้ฟังคำบัญญัติขอบัญญัตินะมันจะไม่ต้องชื่อผู้ฟังคำบัญญัติก็เป็นผู้บัญญัติไปเลยเรียกเป็นศาสดาไปเลยใช่ไหมมันงงกันเรื่องคำแค่นั้นเองใช่ไหมนั้นนุสติยะหกก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคำสาวกนั้นถูกต้องนะนั้นมีสาวกคนไหนบรรลือศีลว่าคำของผมเป็นอากาลิโกพวกเราเคยเจอไหมนะมีพระสูตรไหนขนาดพระสารีบุตรคำยังไม่เป็นอากาลิโกเลยถ้าอากาลิโกก็ต้องไม่มีที่ผู้เช่าแย้งได้ใช่ไหมเมื่อพระพุทธเจ้าแย้งพระสารีบุตรว่าเออสารีบุตรเนี่ยเธอคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องที่จะให้พระที่มาไปเข้ากับเธอท่านรับกลับมาเปลี่ยนใจมาพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่หมดเลยบทใหม่พระสารีบุตรแนะนำถ้าคำพระสารีบุตรเป็นอากาลิโกจริงลูกจะตายก็เป็นอากาลิโกอย่างพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าแย้งได้แล้วแย้งแล้วพระสารีบุตรกล้าขัดแย้งพุทธเจ้าไหมไม่กล้าขัดนะทำไมไม่พูดนะคำผมเป็นอากาลิโกนะนะหรือผมเป็นผ่านผู้เลยธรรมญานะพระพุทธเจ้าลองชมว่าเก่งลองแบบพุทธเจ้าไปทำไมไม่ฟังผมไม่เคยกล้าขัดแย้งนะเราสังเกตง่ายๆเนี่ยก็เอาประเด็นอันนี้มาให้พวกเราได้เห็นว่าถ้าคุณอากาลิโกจริงคำของสาวกคุณอากาลิโกจริงงั้นคุณก็บัญญัติได้เท่าพุทธเจ้าเลยสิใช่ไหมแต่ไม่มีและคำไม่ขัดแย้งกันนะกำหนดสมาธิทั้งในการพูดได้ไหมอย่างความสามารถของพุทธเจ้าสามอย่างในเรื่องของการพูดไม่มีที่พุทธเจ้าชมสาวกคนใดเลยว่าเออกำหนดสมาธิทุกครั้งได้ในการพูดคำไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกก็ไม่มีและคำที่งดงามไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอากาศและพิจนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีและสิ้นเชิงวลีคำพูดนี้เป็นวลีคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นวลีคำพูดที่ขยายความคำพูดของพระพุทธเจ้าลองคีย์คำนี้เข้าไปพระสูตรออกมาประมาณ 4-500 พระสูตรลองไปนั่งไล่ดูในทุกพระสูตรเลยปรากฏว่ามีแต่คำตถาคตนั้นไม่มีคำของสาวกที่ว่างดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเวลาสาวกแสดงคำงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอากาศและพิจนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีและสิ้นเชิงนั่นคือสาวกเอาคำพุทธเจ้าไปแสดงนั่นเองนะเกือบหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ย้อนดูสาวกแต่ละคนนะแสดงคำแต่ละครั้งเนี่ยพูดแต่คำตถาคตภาษาลิบุตรเนี่ยหลายครั้งเลยไปรู้พระสูตรนะภาษาลิบุตรจะพูดคำตถาคตนะแต่จะมีหลายครั้งที่ภาษาลิบุตรเนี่ยพูดที่คล่องแคล่วในคำตถาคตมากก็ตัดหยิบโยงพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้ามาเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะก็ต้องพูดคำรู้ชาติทั้งนั้นนะนั่นไม่มีในประเด็นนี้ต้องไปดูหลายๆที่หลายๆพระสูตรนะกาลามสูตรเนี่ยพระปฏิบัติเรายกกันผิดเยอะไปบางทีไปบอกว่าในข้อที่สิบว่าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อคำพระพุทธเจ้าเลยนะโหนี่ดิสเครดิตพระพุทธเจ้าตัวเองมากในข้อสิบนี้ใช้คำว่าสัมโนโนกรุนะอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดเป็นครูของตนไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อเพราะเป็นตถาคตแต่ผู้ชอบบอกเลยว่าถ้าชนเราใดควรเชื่อควรฟังในคำของพระองค์เนี่ยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุดแก่ผู้ต่อทั้งหลายตลอดกาลนานกี่พระสูตรก็ตามมีแต่ให้เชื่อคำตถาคตนะเนี่ยเมื่อเราไม่ละเอียดในคำผู้ชอบยกพระสูตรยังยกพระสูตรผิดเลยบอกเนื้อหาผิดแล้วผู้ร่างโยงก็เชื่อกันไปนะก็ในเมื่อเขาอ่านแต่คำอาจารย์ตัวเองก็ไม่อ่านคำผู้ชอบเขาจะมาต้องคำผู้ชอบได้ยังไงถ้าเรามาก็สงสัยนะแล้วเราก็เลยเข้าใจผิดกันไปเรื่องกาลามสูตรและมีพระสูตรหนึ่งที่เขายกมาว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันมีในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะและเป็นพุทธวจนะแต่คำว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ในพระสูตรที่เขาแต่งหัวข้อเองในเนื้อพระสูตรจะไม่มีตรงนี้และในเนื้อพระสูตรเนี่ยซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะไปสรุปคำพูดคำเดียวว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดขึ้นมาว่าเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะสติสีวิริยินทรีย์สติสีอะไรเนี่ยนะทำตรงนี้ได้ถึงนิพพานเนี่ยสารีบุตรถ้าคนเขาพูดถึงมาเธอเชื่อไหมเนี่ยนะพระสารีบุตรไม่เชื่อนะไม่ใช่ว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อแต่ผู้ชายยกความนี้ขึ้นมาแล้วสารีบุตรไม่ต้องพูดนะเชื่อไหมพระสารีบุตรไม่เชื่อหรอกเพราะคนเหล่านี้ก็ยังเชื่อคำคนอื่นอยู่นะแต่ข้าพงศ์เนี่ยนะเห็นแล้วสัมผัสแล้วซึ่งมิมุตเนี่ยนะข้าพงศ์ก็เลยเชื่อว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นเหตุที่ถึงมิมุตโอ้พระสูตรนี้มันลึกซึ้งมากเกินกว่าที่จะไปพระสารีบุตรสรุปคำเดียวซึ่งไม่ใช่คำผู้ชายเป็นคำแต่งใหม่ที่ตั้งขึ้นเป็นหัวข้อว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อผู้ชายแล้วพระเราก็ไปหยิบคำนี้มาพูดกันเยอะเลยจนดิสเครดิตผู้ชายตัวเองเห็นนะเนี่ย